ท่ามกลางความช่วยเหลือจากตะวันตกทั้งสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือและสหภาพยุโรปที่เริ่มทยอยส่งอาวุธให้ยูเครนเพิ่มก็ทำเอาวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียต้องออกแอคชั่นเตือนใครก็ตามจากภายนอกที่พยายามเข้ามาแทรกแซงในยูเครนและก่อภัยคุกคามทางยุทธศาสตร์ที่ไม่อาจยอมรับได้ต่อรัสเซียรู้เลยว่าจะเจอการตอบสนองต่อการโจมตีเหล่านั้นแบบรวดเร็วปานสายฟ้าแลบพร้อมบทอ้างว่ารัสเซียมีเครื่องมือทุกอย่างสำหรับเรื่องนี้เราจะไม่อวดโอ้จะใช้มันหากจำเป็นตนอยากให้ทุกคนรู้เรื่องนี้เราได้ตัดสินใจทั้งหมดไปแล้วโดยผู้นำรัสเซียเชื่อว่าปฏิบัติการพิเศษในภูมิภาคดอนบาสและยูเครนจะบรรลุเป้าหมายโดยปราศจากเงื่อนไขนอกจากนี้ยังระบุว่าความพยายามของตะวันตกที่ต้องการบีบรัดเศรษฐกิจของรัสเซียผ่านมาตรการคว่ำบาตรนั้นประสบความล้มเหลวด้วยและชี้ว่านาโต้และพันธมิตรพยายามปลุกปั่นการสู้รบในยูเครนซึ่งชาติเหล่านี้มีประวัติพยายามควบคุมรัสเซียเขาคิดว่าการมีอยู่ของพวกเราเป็นอันตรายต่อพวกเขาแต่มันห่างไกลจากความเป็นจริงพวกเขานั่นแหละที่เป็นภัยคุกคามต่อทั่วโลกซึ่งวลาดิเมียร์อ้างว่านาโต้มีแผนใช้ยูเครนรุกรานรัสเซียผ่านแหลมไครเมียและภูมิภาคดอนบาสทั้งนี้ผู้นำรัสเซียไม่ได้เจาะจงว่าเครื่องมือที่ว่านั้นคืออะไรแต่ประเทศแห่งนี้ก็เพิ่งประสบความสำเร็จในการทดสอบขีปนาวุธข้ามทวีปสามัดที่สามารถติดหัวรบนิวเคลียร์ได้ไม่ต่ำกว่า10หัวรบอย่างไรก็ตามเมื่อ26เมษายน2565ผู้นำรัสเซียเพิ่งยืนยันกับอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติที่เดินทางมาเยือนโดยยังหวังให้มีการเจรจาเพื่อยุติความขัดแย้งแต่ถูกบ่อนทำลายจากการที่ยูเครนและตะวันตกกล่าวหาว่ากองทัพสังหารพลเรือนอย่างโหดร้ายในเมืองบูชาซึ่งทางเลขาธิการสหประชาชาติได้เรียกร้องให้ทั้งสองชาติร่วมมือกับสหประชาชาติเปิดเส้นทางอพยพให้แก่พลเรือนและสอบสวนอิสระในประเด็นอาชญากรรมสงครามโดยมีรายงานว่าผู้นำรัสเซียเห็นพ้องให้สหประชาชาติและกาชาดสากลเข้ามาช่วยอพยพพลเรือนที่โรงงานเหล็กอาซอฟสตอลในมาริอูโปด้วยด้านกระทรวงกลาโหมรัสเซียอ้างว่าสามารถทำลายอาวุธและเครื่องกระสุนล็อตใหญ่ที่สหรัฐอเมริกาและยุโรปส่งมาให้ยูเครนแต่ไม่ได้บอกว่ามีอะไรบ้างโดยกองทัพได้ใช้ขีปนาวุธระดมยิงจากกลางทะเลพุ่งเป้าไปยังโรงเก็บเครื่องบินใกล้กับเมืองซาโปริเซียพร้อมกับรุกคืบเข้าควบคุมหมู่บ้านในแคว้นคาคีฟและโดเนตส์ขณะที่สหรัฐได้สัญญาในเวทีประชุม40ชาติพันธมิตรตะวันตกว่าจะดำเนินการอย่างสุดความสามารถเพื่อช่วยให้ยูเครนชนะส่วนทางเยอรมนีก็ประกาศส่งรถถังต่อต้านอากาศยานมือ2ที่ต้องนำไปอัปเกรดต่อให้ยูเครนเช่นเดียวกับสหราชอาณาจักรที่เรียกร้องให้พันธมิตรเพิ่มกำลังผลิตทางการทหารรวมถึงรถถังและเครื่องบินเพื่อส่งไปช่วยยูเครนและเตรียมพร้อมสำหรับสงครามที่ยืดเยื้อ